สองข่าวนี้จะทำให้ ADA หรือคาร์ a n โ go to the moon หรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์โปรเจกต์ของคาร์นาโนด้วยกันหลักๆมีอยู่2ข่าวด้วยกันนะครับหนึ่งคือ TVL นะครับตอนนี้มี TVL เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ8 0 0 0แล้ว นะครับฉะนั้นคาราโน o เนี่ยเริ่มเติบโตมีเงินทุนเข้ามาเยอะมากๆนะครับเพื่อจะระดมทุนแล้วก็ทำโปรเจกต์โครงการต่างๆเอาหล่ะนะครับตอนนี้คาราโนก็เริ่มนะครับได้รับเงินเนี่ยประมาณ41ล้านเหรียญนะครับข้อมูลนี้มาจาก d e f i r o m a นะครับระหว่างวันที่12-13เมษายนนะครับฉะนั้นแพลตฟอร์มนี้นะครับก็มีการเปิดตัวเกิดขึ้น นะครับทำให้คนหลายคนเนี่ยเริ่มติดตามของคารานนั้นคารานตอนนี้นะครับมีทั้งหมดประมาณ20โครงการที่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับในการพัฒนาล่าสุดว่าจะมีโครงการหรือมีโปรเจกต์อะไรที่ยังซ่อนเอาไว้ประมาณ20โครงการด้วยกันแต่มีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับชื่อโครงการ m e l ซี่สวอปนะครับก็น่าจะเป็นพวกคล้ายๆ d e f i ดีฟคล้ายๆกับยูนิซสวอปน่าจะประมาณนั้นนะครับ ตัวนี้จะมีเหรียญ stablecoin ของตัวเองนะครับชื่อ D7 นะครับ Stablecoin D7 ตัวนี้นะครับเราก็เห็นว่าก็เริ่มมี stablecoin ของตัวเองแล้วนะครับเราก็มีโปรเจกต์ต่างๆที่จะพัฒนามากขึ้น m มลซี Swap นะครับก็สามารถที่จะ,ะช่วยเหลือนะครับในการบริการเกี่ยวกับ DeFi ต่างๆนะก็จะมีะปกไอเขาเรียกว่า ดีฟาของม u ลซี่สวอปนะครับก็จะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการเงินแบบกระจายอำนาจนะครับแพลตฟอร์มอย่างม u ลซี่สวอปนะครับก็ทําการอ่าน่าจะเป็นพวกสวอปเหรียญแหละหลักๆนะครับแล้วก็เป็นพวกพูพวกเขาเรียกว,ว่ากินดอกเบีย้ยพวกอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอเป็นตัวกลางนะในการแลกเปลี่ยนนะครับไอสวอปเหรียญต่าง นะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่เรามีมีรายละเอียดอยู่บ้างนะครับว่าตัวนี้จะเป็น s t a b l e c o i ออีกตัวของ Cardano นะครับที่ชื่อว่า stablecoin ย7นั่นเองนะครับนั้น Cardano เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะขึ้นไปถึง1ดอลลาร์เนื่องจากสภาพตลาดคริปโตก็ไม่น่าอภิรม์เท่าไหร่นะครับต่อมานะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆ Car าโน o ตอนนี้มีอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่สำคัญ ชื่อว่าโปรเจกต์นะครับ NFT ตัวใหม่ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ชื่อว่าคาดาโลเนียนะครับเป็นคล้ายๆกับเกมคล้ายๆกับกาล่าเลยนะครับตอนนี้ปิดระดมทุนไปได้ประมาณ14ล้านบาทแล้วนะครับแฟนๆก็เตรียมเฮฮามากฉะนั้นในแพลตฟอร์มนี้นะครับของคาดาโลเนียเนี่ยนะครับก็จะมี stable ลคอยของ ของเกมนี้นะครับชื่อโลเนียหรืออาจจะไม่ใช่สเตเบิล o คอยก็ได้อาจจะเป็นตัวที่ใช้ในเป็นตัวแรกเปลี่ยนนะครับฉังนั้นในเครือข่ายของคาราโนน่าจะต้องเข้าไปในดีฟายหรือ d ีแอของคาราโนและมาเปลี่ยนไอเงินสกุลของโลเนียอีกทีนะครับจากนั้นตอนนี้นะครับก็มีการขับเคลื่อน NFT บนเครือข่ายของคาราโน o ด้วยพร้อมระดมทุนกว่า4 2 0 0 0 0ดอดลลาร์นะครับตรงนี้ ดังนั้นคาดาโลเนียเป็นคล้ายๆกับพวกเกมไฟล์นะครับเราก็คนที่เล่นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นกับพวกอวตารได้นะครับเป็นพวกเป็นหมู่กับอวตารน่าจะเป็นเกมที่คล้ายๆกับเปิดกันสนามรบนะครับเราก็มีพวกเป็นหมู่ๆด้วยกันนะครับเป็นกองทัพด้วยกันนะครับคนที่เข้ามาเล่นก็น่าจะเป็นรายละเอ e ียดที่คล้ายกันนะครับเข้าร่วมกลุ่มกับอวตารได้นะครับตามกลุ่มต่างๆนะครับก็เล่นเป็นทีมได้ด้วย นะครับก็คล้ายๆกับเกมที่มันเป็นพวกเกมภาษานะสมัยก่อนนะครับที่เราสามารถเล่นได้2อรึสคนนะครับงนั้นเมตาเวอร์ตัวนี้นะครับก็จะเปิดควบคู่กับ NFT ไปด้วยน่าจะเป็นแบบกาล่านะครับคือมีการขายเกมนะครับแล้วก็ขาย NFT ที่เป็นชุดพิเศษนะครับหรือว่าเป็นไอเทมอะไรต่างๆที่จะเกิดบนเกมคาโลเนียนะครับซึ่งตัวนี้ถามนะครับว่า จะช่วยราคาของ A D A ได้ไหมผมบอกเลยว่ายากนะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้เอา A D A เนี่ยเข้าไปสวอปเหรียญโดยตรงนะครับอาจจะต้องสวอปเหรียญโดยใช้อย่างอื่นนะครับฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าเกมพวกนี้ก็มีหลายคนหลายเกมนะที่ยังเป็นคู่แข่งอยู่ไม่ว่าจะเป็น ด n เซนเทล d นะครับพวกมานาพวกแซนบ็อกพวกกาล่าต่างๆแต่ว่ารูปแบบเกมเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับกับกาล่านะครับน่าจะคล้ายๆกับกาล่านะครับใครเข้าไปซื้อเข้าไปขายนะครับก็จะใช้โทเค็นของ er, โลเนียโทเค็นอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับว่าคาดาโลเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้าง ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไงนะครับก็โปรเจกต์ของคาร์ดานเสร็จแล้วนะครับแต่คาร์ดานก็ยังไม่ได้มีการขยับราคาอะไรส่วนตัวผมนะครับน่าจะเป็นอีก20โครงการที่ยังถูกปิดซ่อนไว้อยู่มากกว่าเพราะผมเห็นแล้วนะครับว่าในขณะน,นี้วานของคาร์ดานนะครับกำลังรอสัญ,ญญาณอยู่เหมือนกันคล้ายๆกับชีบะเลยคล้ายๆกับเหรียญตัวอื่น คือมีการช้อนซื้อเป็นจํานวนมากแล้วไม่มีการเทขายส่วนใหญ่เทขายคือเมานะครับกับวานตัวเล็กๆหรือไม่ใช่วานนะครับเกือบเป็นวานอันนั้นจะมีการเทขายค่อนข้างเยอะเล่นเล่นรอบสั้นนะตรงนี้ทําให้เห็นอะไรนะครับว่าวานกําลังรออะไรสักอย่างรอโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะทําให้ราคาของ EDA เนี่ยพุ่งนะครับต้องดูตรงนี้ด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น พอครั้งที่แล้วนะครับ TVL เนี่ยมีอัตราที่เพิ่มเนี่ยกี่พันเปอร์เซ็นต์นะประมาณ2,000หรือ5,000นะครับราคาคาร์ดานโเริ่มมีการขยับขึ้นมาทันทีเนื่องจากว่าเริ่มมีการระดมทุนได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโปรแกรมเมอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะระดมทุนมากขึ้นนะครับเพื่อจะทำให้โปรเจกต์เนี่ยเริ่มพัฒนามากขึ้นเอาแหละนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวานรออะไร แล้ววานรอโปรเจกต์ไหนและต้องมีซักโปรเจกต์หนึ่งที่ถูกใจวานแล้ววานเริ่มที่จะเอาเข้ามาเทรดในกระดาษนะครับเริ่มที่จะทำกำไรดังนั้นเราก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าเป็นโปรเจกต์อะไรซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องมียากนะครับต้องดูจริงๆว่าวานต้องการอะไรกันแน่นะครับวานต้องการใช้จังหวะไหนวานต้องการ ดูโปรเจกต์ไหนกันแน่ที่คาร์โน o เนี่ยมันจะมีโอกาส go to the moon นะครับหรือมีอนาคตแน่นอนนั้นถ้าเกิดวานคิดว่าคาร์โน o ไม่มีอนาคตไอเหรียญ A D A นะครับก็จะถูกทิ้งอย่างน่าเสียดายคือทิ้งไปเลยนะครับในตลาดแต่ว่านยังเก็บเรื่อยๆแสดงว่ามันยังมีโปรเจกต์อีกอย่างน้อย20โครงการที่ยังทัก เอาไว้อยู่นะครับและก็ไม่บอกกับเรานะครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าโปรเจกต์อะไรน่าจะเป็นดีแอปที่สำคัญนะครับหรืออาจจะเป็นเทคโนโลยีบางอย่างอย่างเช่นไฮดราที่จะเกิดขึ้นก็ได้ตอนนี้ Lighting Network เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าการเอาไปใช้ในภาคของธุรกิจและบริษัทเนี่ยยังไม่ดีดังนั้นบล็อกเชนของตัวนี้เป็นบล็อกเชนของบิตคอย และผมเชื่อว่า e t ทูเรีย2.0จะตามมานะครับเนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีตัวนี้เป็นตัวตั้งต้นนะครับในการพัฒนาและประปับปรุง e ีทูเรีย2.0เพิ่มขึ้นไปด้วยและ c a r ์ดานนะครับก็จะมี h y ดรา2.0คราวนี้นะครับผมคาดว่าต้องใช้เทคโนโลยีของ e t ทู r ร u m มเนี่ยมากพอสมควรเหมือนกันท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าจะเป็นโปรเจกต์ไหน ที่จะทําให้คาร์าโนนะครับเริ่มมีวานเข้ามาเทรดคิดว่ายังไงและสํำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o c e n c y community เรามีกลุ่ม ada ด้วยนะครับทักเข้ามาที่เพจลวกันแล้วเราก็มีเหรียญตัวหนึ่งนะครับเป็นเหรียญต้นน้ํานะ ชื่อ Starnet นะครับอุปทานมีประมาณพันล้านล้านเหรียญการเผาสามเปอร์เซ็นราคาอยู่ที่สูงหุดศูนย์สี่ตัวแปดพันดอลลาร์ใครสนใจในการซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับเราก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า A.D.A. หรือคาร์โนจะกู้ทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอ,อยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน